เข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News ค่ะวันนี้วันที่27พฤศจิกายนนะคะซึ่งทุกๆปีก็จะถูกกำหนดให้เป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติและสิ่งสำคัญเลยที่หลายหน่วยงานกำลังเร่งพัฒนาระบบสาธารณสุขในบ้านเราก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์พันยูพันบุรณะหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีเห็นว่าประเด็นสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศไทยคือการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องของการฝากครรภ์ให้มากขึ้นและควรให้สตรีทุกคนฝากครรภ์กันตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อแก้ปัญหากรณีทารกไม่สมบูรณ์ที่สำคัญควรจะมีการตรวจกรองเบาหวานในสตรีมีครรภ์อย่างละเอียดซึ่งที่ผ่านมานะคะจากการเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าสตรีที่ตั้งครรภ์นั้นมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นเบาหวานมากขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีถ้าหากได้รับการตรวจตั้งแต่อายุครรภ์อย่างน้อยๆอยู่ค่ะและหัวใจสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจนั่นก็คือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่ประชาชนโดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องตื่นตัวในการหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะผ่านระบบเทคโนโลยีในรูปแบบใดก็ตามทั้งทางอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์ต่างๆโดยที่แพทย์ไม่ต้องลงพื้นที่ในการให้ความรู้มากจนเกินไปค่ะก็คือต้องใช้หลักเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความก้าวหน้าแน่ของสื่อนะที่ลงไปอย่างระดับชุมชนนะในที่ห่างไกลความเจริญก็ลงไปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อที่ลงไปเนี่ยก็ทำให้ประชาชนก็มีความรู้นะครับก็คิดว่าทางกระทรวงสุขก็น่าที่จะต้องมาโฟกัสที่จุดนี้นะรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปลงพื้นที่ก็ได้อาจถ้ามีปัญหาก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตออนไลน์มาปรึกษานะส่วนสุขอนามัยที่ดีนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้วัดคุณภาพชีวิตของพวกเราค่ะแต่ถ้าเป็นสุขอนามัยของผู้หญิงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะวันนี้คัดข่าวดีค่ะมีความลับเกี่ยวกับการใช้ผ้าอนามัยมาฝากซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในเรื่องนี้อาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะของหญิงสาวชาวอังกฤษที่เกือบจะเสียชีวิตเพราะภาวะช็อกเฉียบพลันสาเหตุก็เกิดจากพิษของแบคทีเรียจากการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดไว้นานจนเกินไปจนก่อให้เกิดแบคทีเรียจำนวนมากและก็เข้าไปทำอันตรายต่ออวัยวะภายในร่างกายซึ่งแพทย์หญิงตะวันประพัฒน์พงษาสูตินรีแพทย์โรงพยาบาล World Medical Center ก็มีคำแนะนำมาฝากนะคะว่าแม้ว่าคนไทยจะไม่นิยมใช้ผ้าอนามัยแบบสอดแต่ก็ยังมีคนใช้กันอยู่พอสมควรซึ่งการใช้ผ้าอนามัยที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือควรจะเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ 4-6 ชั่วโมงเพื่อเป็นการลดการอับชื้นและรักษาความสะอาดซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งเอาไว้นานๆอาจจะทำให้ช่องคลอดเกิดการติดเชื้อได้เพราะว่าการใช้ผ้าอนามัยนั้นมีโอกาสที่จะมีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ในผ้าอนามัยเลือดที่ไหลลงในผ้าอนามัยก็จะทำให้เชื้อแบคทีเรียนั้นเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดียิ่งใส่ทิ้งเอาไว้นานๆจนเกินไปโอกาสที่แบคทีเรียจะเติบโตก็มีมากขึ้นด้วยค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเกิดการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงผู้ป่วยจะมีอาการแพ้คันหรือว่าเกิดการระคายเคืองหลังจากหมดประจำเดือนมีการตกขาวเลือดออกกระปิดกระปอยร่วมกับอาการปวดท้องถ้าหากว่ามีอาการแบบนี้ขณะที่มีประจำเดือนนะคะให้เลิกใช้ผ้าอนามัยทันทีแล้วก็รีบไปพบแพทย์ค่ะแต่ถ้าหากมีการติดเชื้ออย่างรุนแรงเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยก็จะมีผื่นขึ้นตามลำตัวคลื่นไส้อาเจียนซึ่งหากมีอาการไข้ขึ้นสูงต้องรีบไปหาคุณหมอโดยด่วนค่ะหากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคนที่ใส่ผ้าอนามัยไว้นานจนเกินไปนั่นเองค่ะใช้ผ้าอนามัยแบบธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นแบบสอดนะคะก็ควรจะเปลี่ยนเมื่อจริงๆก็ประมาณ 4-6 ชั่วโมงเหมือนกันนะคะอย่าทิ้งไว้ให้หมักหมมมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงถึงเป็นการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแต่ว่าอาจจะทำให้มันมีปวดท้องมันตกขาวมีปัญหาที่ระบบภายในของสตรีได้อะค่ะแล้วก็ถ้าใช้ผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยก็ควรเปลี่ยนเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ถ้าจะใส่ตอนนอนเนี่ยก็ควรจะใส่ตอนก่อนที่จะนอนแล้วพอตื่นมาปุ๊บก็เปลี่ยนทันที
มาต่อกันที่กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวนะคะอย่างหนึ่งที่ทำมันได้ก็คือการเล่านิทานให้กับลูกๆฟังนั่นเองซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกน้อยของเราแล้วนะคะยังจะช่วยให้เด็กๆนั้นมีความผูกพันกับครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้คัดข่าวดีจึงอยากจะเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆไปเที่ยวงานนี้ค่ะมหกรรมเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกครั้งที่6ค่ะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ที่ดำเนินการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้และเพิ่มเติมเทคนิคการเล่าอ่านเล่นภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อถ่ายทอดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทั่วประเทศแล้วก็จัดกิจกรรมวัยซนคนโลกเพื่อยกระดับแนวคิดการเล่านิทานไปสู่การสร้างวัฒนธรรมเล่าอ่านเล่นวิถีธรรมดาที่ไม่ธรรมดาให้แก่สังคมรวมไปถึงการรณรงค์ปลูกฝังการพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนและสถาบันครอบครัวที่ถือว่าเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนประเทศด้วยนั่นเองค่ะด้วยกิจกรรมวัยซนคนโลกปีนี้นะคะก็เน้นการประดิษฐ์ของเล่นภายใต้แนวคิดของเล่นเคลื่อนที่โดยเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่นั้นส่งผลงานการประดิษฐ์ของเล่นซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ของเล่นนั้นๆให้ผสมผสานกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นส่วนกิจกรรมโซนการเล่านิทานก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจให้กับคุณพ่อคุณแม่จะได้นำมาประยุกต์ใช้กับบุตรหลานของตัวเองได้ด้วยค่ะและไฮไลท์ปีนี้นะคะก็จะมีโซนกิจกรรม DIY ที่จะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆด้วยตนเองและพ่อแม่เองก็คือของเล่นที่ดีที่สุดของลูกค่ะโดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะการเล่าอ่านเล่นนิทานกับลูกเราพูดเสมอว่าพ่อแม่เนี่ยคือเครื่องเล่นของเล่นที่ดีสำหรับลูกเนี่ยเราก็อยากรณรงค์ให้กับคนไทยนะครับได้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวนะฮะให้ความสำคัญกับลูกถึงแม้เวลาที่ให้กับลูกเพียงน้อยนิดแต่เป็นเวลาที่มีคุณค่ามีความหมาย10นาที5นาทีสิ่งเหล่านี้เราก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าใจว่าลูกเนี่ยมีความสำคัญกับพ่อแม่อย่างไรแล้วก็ของเล่นที่ดีที่สุดของลูกคือพ่อแม่นั่นแหละครับใช้นิทานเป็นสื่อในการสร้างลูกหรือเลี้ยงลูกให้ฉลาดอยากจะให้ทดลองเล่าในเวลาที่ลูกต้องการถ้าลูกเล็กๆเนี่ย 2-3 นาทีก็ได้แล้วก็เอาหนังสือภาพสวยๆแล้วก็คุยกับเขาเรื่องภาพในหนังสือแล้วก็โยงเป็นนิทานถ้าลูกเล็กๆก็เรื่องสั้นๆแล้วก็อย่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายทารุณขอให้เป็นเรื่องที่จบลงด้วยความรักและความอบอุ่นเป็นเรื่องที่เด็กในวัยเดียวกับเขาหรือว่าเป็นลูกสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ตรงนี้เด็กจะได้ทักษะการฟังได้วงคำศัพท์นะคะแล้วก็ได้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวแล้วที่สำคัญนะคะถ้าท่านใช้นิทานกับลูกตั้งแต่เล็กเด็กจะฉลาดอย่างคาดไม่ถึงจากกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะมาดูกิจกรรมทางด้านการศึกษากันบ้างค่ะล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะเขาจัดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยให้ก้าวสู่อาเซียนด้วยมาตรฐานระดับโลกตั้งเป้าจะให้เยาวชนนั้นเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยชูนโยบายเรียนจบมีงานทำทันทีค่ะงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทยนะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมของอาชีวศึกษาพร้อมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าสถานประกอบการต่างๆได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาทวิภาคีอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันในการก้าวสู่คุณภาพสู่มาตรฐานสากลส่วนอาชีวศึกษานั้นถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีจึงเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับกำลังคนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติในสถานประกอบการจากการปฏิบัติงานนะคะก็ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษานั้นมีสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้นได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีค่ะทางนี้ผู้เรียนเมื่อเรียนจบออกมาแล้วนะคะก็จะมีงานทำทันทีพร้อมกับใบประกาศรับรองด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูจากกรณีที่มีรถตกจากที่สูงแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้คัดข่าวดีมีคำแนะนำในการที่จะช่วยเหลือตัวเองในภาวะที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ